วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอลนะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่26กันยายนอยู่กับเรา2คนดิฉันธันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะศุกร์นี้ก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนแล้วนะคะใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะฝนตกพรำๆใครที่ตักฝนก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะอาเช้าวันนี้นะคะอาเซียนเฮดไลน์ในช่วงแรกเช่นเคยค่ะส่วนอาเซียนไดเรกต์วันนี้เราจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียพูดคุยกับคุณนอร์ไบซูราบาสรีจากสำนักข่าวเบอร์นามาค่ะค่ะในขณะที่ AEC Focus นะคะวันนี้อาจารย์เจษฎาจะพาไปทำความรู้จัก TCDC ค่ะหรือว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบซึ่งก็เป็นหน่วยงานสำคัญนะคะที่มีส่วนในการพัฒนาสร้างสรรค์และงานออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยสู่ AEC ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปอาเซียน Headlines ค่ะแต่คุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะส่งมาได้ที่หมายเลข4108111ค่ะ4108111ค่ะอาเซียนเฮดไลน์วันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศรษฐกิจเพราะว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับลดการคาดการณ์ลงเล็กน้อยค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์มาเลเซียนะคะบอกว่า ADB trims Southeast Asia 2014 growth forecast but increase Malaysian growth prospects ตอนนี้นะคะ ADB ก็มีการตัดลดการคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้ลงค่ะแต่ว่ากลับบอกว่าที่มาเลเซียเนี่ย GDP จะเติบโตขึ้นนะคะทีนี้เนี่ย ADB บอกว่าถ้าเกิดให้ดูเป็นแบบรวมทั้งภูมิภาคเลยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อต้นปีเขาคาดว่าปีนี้เนี่ยอาเซียนทั้งปีจะโตที่ 5% ใช่ไหมคะพอมาเดือนเมษายนเนี่ยอ่ะขอปรับนิดนึงนะจะโตประมาณ 4.7% ทีนี้เดือนกันยายนเอาใหม่เปลี่ยนละขอลด GDP ของอาเซียนนะคะจะโตอยู่ที่ 4.6% ค่ะเนื่องจากว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมืองไทยก็มีสถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะคะที่ค่อนข้างจะกระทบกับเศรษฐกิจในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มีราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ส่งออกได้ลดลงด้วยคือที่นู่นก็มีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยเป็น2ประเทศหลักที่ทำให้พอมาดูทั้งภาพรวมภูมิภาคแล้วเนี่ย ADB บอกว่าน่าจะปรับลดลงเหลือ 4.6% ค่ะแต่ถ้ามาดูในรายประเทศนะคะมีการปรับลดลงหลายประเทศเลยทีเดียวประเทศที่ลดลงก็คืออินโดนีเซียค่ะเขาปรับลดลงค่ะว่าจะโต 5.3% ในปีนี้ส่วนฟิลิปปินส์นะคะปรับลดลงว่าจะโต 6.2% ในปีนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะเกิน 5% เวียดนามจะโต 5.5% ค่ะในขณะที่สิงคโปร์จะโตอยู่ 3.5% หลายๆท่านไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไม GDP สิงคโปร์โตไม่ถึง 5% เขาจะเป็นอย่างเงี้ย1 2 3อย่างเงี้ยทุกปีนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับลดลงอันนี้ก็อาจจะน่าเป็นห่วงนิดนึงค่ะจากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.9% นะคะกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทย GDP จะโต 1.6% แต่ว่าปีหน้าทาง ADB บอกว่าเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกระเตื้องขึ้นกลับมาโตอยู่ที่ 4.5% เลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองเริ่มมั่นคงแล้วนะคะในขณะที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ ADB เขาปรับว่าน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างจากที่คาดการไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ยจะเติบโต 5.1% ปรากฏว่า ADB บอกว่าปีนี้มาเลเซียการส่งออกดีมากเลยขอปรับให้โตอยู่ที่ 5.7% ละกันในขณะที่ถ้าเกิดดูประเทศคู่ค้าของอาเซียนอย่างจีนนะคะจีนเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย ADB ก็เลยบอกว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยจะโต 7.5% ส่วนปีหน้าเนี่ย 7.4% ในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยจีนโต 7.7% ก็คือค่อนข้างจะค่อยๆลดลงนะคะในขณะที่อินเดียเนี่ยยังคงตัวเลขการเติบโตไว้ที่ 5.5% ปีนี้แต่ว่าปีหน้าน่าจะดีสำหรับอินเดียโตได้ถึง 6.5% เพราะว่าเขามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมคะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็มีการออกนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเชื่อว่าปีหน้าเริ่มจะเป็นผลค่ะแต่ดูภาพรวมแล้วก็โอเคไม่ได้แย่นะคะในแต่ละประเทศค่ะค่ะจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราไปดูการเมืองกันบ้างนะคะโหตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงอยู่เลยนะคะในเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโลกด้วยนะคะก็เป็นการตกลงกันระหว่างคู่ค้าอาเซียนนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศในอาเซียนของเรานั่นเองนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Cambodia Daily ค่ะบอกว่า Australia Cambodia to sign refugee deal
Friday ก็คือว่ากัมพูชาออสเตรเลียนะคะเตรียมลงนามข้อตกลงรับผู้ลี้ภัยวันศุกร์ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ากัมพูชาบอกว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตกลงแล้วนะคะว่าจะรับผู้ลี้ภัยที่ส่งมาจากออสเตรเลียถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มเนี่ยนะคะรวมไปถึงนักการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะคัดค้านค่ะก็คือว่าเขาบอกว่ามีเนื้อหาว่าผู้ลี้ภัยที่จะขอไปลงที่ออสเตรเลียเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะคะสามารถให้ไปลงที่กัมพูชาได้ถ้าเกิดว่าผู้ลี้ภัยคนนั้นเต็มใจแล้วก็สมัครใจคือถึงแม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ขอลี้ภัยจริงๆเนี่ยนะคะทีนี้แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะก็มีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาค่ะเขาก็แถลงนะคะว่ารัฐมนตรีคนเข้าเมืองของออสเตรเลียนายสกอตต์มอริสันเนี่ยจะเดินทางมากัมพูชาวันนี้แหละเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยในกัมพูชาค่ะขณะที่นะคะก็บอกว่าอย่างที่บอกไปกัมพูชาบอกว่าเนี่ยจะรับเฉพาะผู้ที่สมัครใจเท่านั้นแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะเรื่องของจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะส่งไปกัมพูชาหรือว่าจำนวนของผู้ลี้ภัยที่กัมพูชาจะรับได้รวมถึงเงินที่ออสเตรเลียเสนอให้กัมพูชาแลกกับการรับผู้ลี้ภัยด้วยหรือว่ายังไม่ได้มีวิธีการบอกนะคุณว่ากัมพูชาเนี่ยจะช่วยผู้ลี้ภัยเหล่านี้ให้ตั้งรกรากได้อย่างไรค่ะค่ะหลายๆกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเขาก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่น่าจะพร้อมหรอกเพราะว่าอย่างประเทศของกัมพูชาเองเรื่องระบบยุติธรรมก็ยังอ่อนแอแล้วก็มีการขึ้นชื่อเลยนะคะเรื่องของละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ประชากรกัมพูชาเนี่ยราวๆ2,800,000 คนหรือว่า20%ยังมีความเป็นอยู่ที่ยากจนอยู่อันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารโลกค่ะขณะที่ฝ่ายค้านออสเตรเลียเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาบอกว่าไหนทางการขอมาเปิดเผยรายละเอียดหน่อยซิว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาก็กังวลว่ามันจะดําเนินการไปได้ยังไงค่ะและในขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มค่ะก็จะเป็นพวกพระสงฆ์นะคะนักเรียนหรือว่าคนวัยหนุ่มสาวต่างๆค่ะช่วงเช้าวันนี้ประมาณ7 โมงกว่าๆนะคะก็เตรียมที่จะไปประท้วงค่ะตามสถานทูตออสเตรเลียประจํากรุงพนมเปญ นะคะหรือว่ากระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเองนะคะทีนี้ทางศูนย์ประธานศูนย์สิทธิมนุษยชนกัมพูชาค่ะเขาบอกว่าดูเหมือนออสเตรเลียเนี่ยจะได้ซื้อกัมพูชาเพื่อให้บริการต่อผู้ลี้ภัยแล้วนะคะก็ไม่ดีนะคะคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยนะคะของออสเตรเลียซึ่งล่าสุดเนี่ยไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยคือพอใครเดินเรือมาถึงได้ก็จะส่งกลับออกนอกประเทศไปเนี่ยนะคะทางสหประชาชาติเนี่ยก็มีคอมเมนต์ว่านโยบายอย่างนี้เนี่ยนะคะจะนำไปสู่ห่วงโซ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะมีตัวเลขนะคุณเขาบอกว่าตั้งแต่โทนี่แอบบอตมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือว่ามีเรือผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าออสเตรเลียได้เนี่ยแค่ลำเดียวเองตั้งแต่เดือนธันวาคมก็เขาผลักกลับเขาผลักดันก็นี่ไงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าปีนึงแบบว่าแถอพยพไปอยู่ประเทศเขาเป็นหมื่นเป็นพันคนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของประเทศเขาเหมือนกันแต่คือพอยต์ประเด็นก็คือว่าทำไมจะต้องเป็นกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีความพร้อมที่จะรับผู้ลี้ภัยพวกนี้ไปอยู่ในอ้อมอกในความดูแลแต่ว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขามีประสบการณ์มาแล้วในการรับผู้ลี้ภัยอย่างเยอะแยะเลยจากอินโดนีเซียสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่าให้หา durable solutions หรือว่าวิธีการแก้ที่เหมือนกับว่ามันยังคงที่คงทนนะคะว่ามีมาตรการรองรับแต่กัมพูชาเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่มีในตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยนะคะจะมาดูกันอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็มีผลการประชุมออกมาด้วยค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับอาเซียนของเรายังไงนะคะเป็นเพราะว่ามีผู้นำของชาติสมาชิกอาเซียนไปร่วมประชุมด้วยเยอะเหมือนกันค่ะมาดูพาดหัวของ The Inquirer ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีพาดหัวบอกว่า Philippines is fighting more disaster than wars ตอนนี้ฟิลิปปินส์บอกว่าเราเนี่ยต่อสู้กับพวกโศกนาฏกรรมหรือว่าหายนะทางภัยพิบัติต่างๆนานาทางธรรมชาติเนี่ยมากกว่าสงครามซะอีกนะคะซึ่งคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของฟิลิปปินส์บอกว่าตอนนี้โอ้โหเรากำลังต้องต่อสู้กับภัยพิบัติมากกว่าภัยสงครามอีกอย่างเช่นปีที่แล้วมีซูเปอร์ไต้ฝุ่นโยลันดาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไต้ฝุ่นไหเยี่ยนนะคะมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยและในแต่ละปีเนี่ยฟิลิปปินส์ต้องมีประสบพายุไต้ฝุ่น20 ลูกแต่ว่าเข้ามาพัดถล่มแผ่นดิน
ตรงๆเนี่ยประมาณ7ลูกแต่ใน7ลูกเนี่ยมีอยู่3ลูกเนี่ยที่โอ้โหมาลักษณะแบบหายเยี่ยนเลยอ่ะคุณคือมีพลเสียชีวิตบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคก็มีปัญหานะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์ก็บอกว่าถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภัยสงครามใช่ไหมอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเพราะฝีมือมนุษย์จะไปโทษไม่ได้นะว่าเป็นเพราะว่าธรรมชาติที่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาซึ่งประธานาธิบดีเบนิกโนอควิโนของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไปเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะที่มีนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็มีผู้นำชาติต่างๆด้วยอย่างเช่นนายบารักโอบามานะคะแล้วก็มีตัวแทนจากจีนมีประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสนะคะซึ่งออลองของฝรั่งเศสบอกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงของโลกเลยทีเดียวแล้วทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะมีเป้าหมายเพราะว่าต้องการให้มีการบรรลุข้อตกลงใหม่มาทดแทนพิธีสารเกียวโตซึ่งหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ปี2012แล้วตกลงกันไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมอีกทีที่ปารีสในปีหน้าก็เลยมีผู้นำโลกมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ค่ะตั้งข้อสังเกตนะคะคือมาคราวนี้เนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนาก็ค่อนข้างจะมีความตั้งใจในการช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังจะโตแล้วเราก็กำลังเป็นประเทศที่คือเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่ามันจะมีอุตสาหกรรมมีอะไรเข้ามาเยอะแยะแต่ว่าเขาก็จะพยายามหามาตรการป้องกันนะคะเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้มันปล่อยได้น้อยที่สุดหรือว่าอยู่ในวงที่จำกัดเพราะว่าไม่อยากไปช่วยเพิ่มปัญหาให้กับโลกใบนี้ด้วยอันนี้คือเจตนาของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นกรณีเดียวกับที่เกิดกับจีนแล้วก็อินเดียคือที่มันตกลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาทางเศรษฐกิจไปหมดแล้วใช่ไหมแหมก็ใช้โควต้าในการปล่อยก๊าซไปซะเยอะตั้งหลายสิบปีเป็นร้อยปีด้วยซ้ำพัฒนาก่อนเราแล้วเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจู่ๆบอกว่าอยู่ต้องหยุดอะไรทุกอย่างที่ไม่ให้ปล่อยก๊าซแล้วประเทศที่ปล่อยน้อยที่สุดคือหมายความว่าปล่อยก๊าซเยอะที่สุดแล้วลดการปล่อยน้อยที่สุดก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาใช่ไงก็นี่ไงคือไอ้เกียวโตโปรโตคอลหรือว่าพิธีสารเกียวโตมันถึงตกลงกันค่ะใช่ค่ะและทีนี้มันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตไงว่ามาคราวนี้เนี่ยนะคะผู้นำจีนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าคือรองนายกรัฐมนตรีจีนมาเองนะคะบอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกเลยนะคะก็มีความรับผิดชอบพิเศษในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาแล้วก็บอกว่าอเมริกาก็มีภาระเหมือนกันนะจ๊ะอะไรเงี้ยต้องช่วยกันแล้วจีนเนี่ยก็จะเพิ่มความขีดความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดด้วยอันนี้จีนเขาก็บอกแล้วนะว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อ GDP ลง 45% ภายในปี2020ทุกคนก็ชื่นชมนะปรากฏว่าหันไปทางสหรัฐอเมริกานะคะคุณโอบามาก็ไม่ได้พูดอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะเปิดแผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีหน้าละกันคนก็เลยอ้าวผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นประเทศที่เราจะลดเท่านั้นเท่านี้คือประเทศอื่นเขาออกมาเขาช่วยกันบอกไงว่าเขาจะลดเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอเมริกาก็เป็นมาค่อนข้างนานแล้วกักอยู่เรื่องจำนวนว่าจะลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะเรื่องของพลังงานนะคะที่ฉันยังมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับพลังงานเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เนี่ยทุกชาติหันมาให้ความสนใจนะล่าสุดนะคะก็มีจากที่การประชุมอาเซียนรัฐมนตรีพลังงานที่สปป.ลาวเนี่ยนะคะเลยมีข่าวนี้มาฝากค่ะจากหนังสือพิมพ์ The Vientiane Times ค่ะบอกว่า Lao Singapore Transmission Line can save billions ก็คือสายส่งกำลังไฟฟ้านะคะระหว่างประเทศลาวนะคะกับสิงคโปร์จะช่วยประหยัดเงินเนี่ยนะคะได้เป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าแสนล้านบาท billions เติม s เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าเป็นผลการศึกษาชิ้นล่าสุดของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออกชื่อย่อว่า ERIA ค่ะระบุเลยนะบอกว่าถ้าเกิดการสร้างสายส่งกำลังไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำจากสปปลาวส่งไปสิงคโปร์จะช่วยให้4ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่สปปลาวแน่นอนไทยมาเลแล้วก็สิงคโปร์นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 23,000 ถึง 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ 740,000 ล้านถึง 830,000 ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าค่ะผลการศึกษาเนี่ยเขาประกาศไปแล้วในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่32เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ผลการประเมินค่ะคำนวณอยู่บนพื้นฐานของอุปสงค์หรือว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันแล้วก็อาคาดการในอนาคตด้วยนะคะเป็นการศึกษาการค้าไฟฟ้าระหว่าง4ประเทศดังกล่าวในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ
สปป.ลาวกับสิงคโปร์ค่ะ ERIA นะคะยังระบุอีกนะคุณบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าอุปสงค์มันอาจจะเพิ่มกว่าที่เขาคาดการณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะประหยัดกว่าไอ้ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าสายส่งกำลังไฟฟ้าในเครื่องนึงเนี่ยมันมีอายุใช้งานได้นานถึงตั้ง40ปีมันไม่ใช่แค่10ปีคือเขาคาดการแค่10ปีไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสาเหตุที่ไทยและมาเลเซียจะได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสายส่งกำลังไฟฟ้าเนี่ยก็แน่นอนเราเป็นตัวกลางใช่ไหมมันก็ต้องมีเหมือนกับว่าการค้าขายผ่านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีการค่าส่งผ่านไฟฟ้าไปในตัวค่ะแต่ว่านะคะหลายๆประเทศก็ยังเห็นตรงกันนะคะว่ายังมีอุปสรรคอยู่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์นะคะก็อุปสรรคท้าทายที่อาจจะได้พบนะคะก็จะมีกฎข้อระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าปัญหาเรื่องเทคนิคเช่นโวลเทจนะคะหรือว่าแรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็ค่าความถี่รวมไปถึงโมเดลธุรกิจแต่ละประเทศว่าจะขายไฟฟ้ายังไงจะสอดคล้องกันไหมนะคะอันนี้ก็อุปสรรคเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้การพัฒนาเชื่องช้าออกไปแต่ว่าทาง ERIA คาดว่าถ้าเริ่มสร้างได้จริงๆนะคะก็น่าจะไปภายในอีกปี2ปีข้างหน้าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับสิงคโปร์มาดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะมีพาดหัวจาก The Today ค่ะบอกว่า Pedestrianization Initiative of Orchard Road to begin next monthปีเดือนหน้าเนี่ยทำไม่ใช่ปีหน้าดิฉันต้องขอเดือนหน้าใกล้เกินไปปีหน้าแล้วมั้งเนี่ยใช่เดือนหน้าเนี่ยนะคะที่ถนนออชาร์ดโรดของประเทศสิงคโปร์ก็เป็นถนนย่านช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยกลางเมืองนะคะเขาจะมีการทำให้เป็นถนนท่องเที่ยวสำหรับคนเดินเท้าด้วยนะคะด้วยความตกลงของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจของถนนออชาร์ดนะคะร่วมกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ค่ะจะจัดกิจกรรมบนถนนออชาร์ดเป็นระยะทางยาว660เมตรซึ่งเขาจะปิดถนนนะคุณให้เป็นถนนคนเดินไปเลยนะคะระหว่างหน้าถนนสกอตนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีโรงแรมสิงคโปร์แมริออทโฮเทลไปจนถึงไบฟอร์ดโรดนะตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยจะมีพารากอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็จะปิดถนนตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มเลยนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนทุกๆวันเสาร์แรกของเดือนทำไมต้องทำอย่างนี้รู้เปล่าคุณเขาบอกว่าถนนออชาร์ดเนี่ยเราจะรู้จักว่ามันคือถนนช้อปปิ้งใช่ไหมย่านการค้าของสิงคโปร์แต่ว่าเขาอยากจะทำให้ถนนแห่งนี้เนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันเป็นที่ที่มันแบบคนมาใช้วิถีชีวิตมีอะไรที่มันดูมีไลฟ์สไตล์เนี่ยนะคะทำยังไงอย่างเช่นวันเสาร์นั้นเนี่ยถ้าปิดถนนเนี่ยอาจจะเปิดเป็นคอร์ตเทนนิสไปเลยหรือว่าถ้าไม่เทนนิสเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นแบบว่าแมสโยคะเล่นโยคะหมู่ก็คือมาทำอะไรได้ทุกอย่างนอกจากช้อปปิ้งกินข้าวอ่ะเป็นร้อยคนถนนแล้ววันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้เนี่ยเขาจะเริ่มจากกิจกรรมเปลี่ยนถนนออร์ชาร์ดโรดเนี่ยให้เป็นคอร์ตเทนนิสนะคะแบบสมัครเล่นเพราะว่าเดี๋ยวสิงคโปร์จะมีการจัด WTA Finals ก็คือการแข่งขันเทนนิสสำหรับผู้หญิงด้วยประจำปี2014พอดีในเดือนตุลาคมอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอาให้มันทีเดียวเลยเป็นเหมือนคล้ายๆโปรโมทด้วยก็เราก็จะเห็นตามเส้นทางเดินเนี่ยนะคะก็น่าสนใจดีนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสไปสิงคโปร์แล้วไปตรงกับวันเสาร์พอดีวันเสาร์เย็นๆเนี่ยลองไปเดินดูว่าเวลาเขาปิดถนนออชาร์ดโรดเนี่ยเพื่อสำหรับให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากออชาร์ดโรดสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูเรื่องราวของฮ่องกงบ้างสำหรับที่ชอบไปช้อปปิ้งที่นั่นเนี่ยนะคะมีจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ค่ะของอังกฤษพาดหัวบอกว่า London overtakes Hong Kong as world's most expensive cityตอนนี้นะคะลอนดอนค่ะกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษก็ได้แซงหน้าฮ่องกงขึ้นเป็นเมืองที่แพงที่สุดในโลกแล้วนะคะมีบริษัทในหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าซาวิลส์เนี่ยเขาก็เปิดเผยไงราคาด้านอสังหาในเมืองที่มีค่าครองชีพ12แห่งทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าลอนดอนเนี่ยแซงหน้าฮ่องกงไปแล้วแพงที่สุดในแง่ของค่าครองชีพแล้วก็ค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพราะอะไรเขาบอกว่าต่อหัวเนี่ยนะคะค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าอาศัยอยู่เนี่ยต่อหัวเนี่ย 3,870,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยตกอยู่ประมาณ 3,220,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะทีนี้คนฮ่องกงคือเมื่อก่อนเนี่ยฮ่องกงเนี่ยอะไรมันก็แพงก็แพงนะแต่ว่าลอนดอนเนี่ยแซงหน้าขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างกรุงลอนดอนเนี่ยแพงที่สุดในโลกก็จะทำให้มันไม่ได้มีข้อดีนะเพราะว่าจะทำให้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยลดลงเพราะว่ามองในแง่การตลาดนะคะจะกลายเป็นเมืองที่โยกย้ายบุคลากรเข้ามาทำงานได้ยากในส่วนของฮ่องกงค่ะค่าเช่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าเงินที่ลดลงต่อเนื่องทำให้ค่าครองชีพและราคาที่ดินลดลงจนตกมาเป็นอันดับที่2นะคะของเมืองที่แพงที่สุดในโลกอย่างไรก็ดีคุณมันมีแง่ของการซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านเขาบอกว่า
ถ้าเทียบกันแล้วลอนดอนกับฮ่องกงเนี่ยนะคะฮ่องกงเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากกว่าความสวยงามของผังเมืองเนี่ยสวยกว่าแต่จริงๆแล้วดิฉันว่ามีความคล้ายคลึงกันเพราะเมื่อก่อนลอนดอนขออภัยฮ่องกงเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ละไม้คล้ายคลึงกันที่เห็นแล้วทำให้นึกถึงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพสะท้อนตึกสูงเหนือผิวทะเลของฮ่องกงเนี่ยนะคะมันก็มีความนิยมเกิดขึ้นแต่ประชากรเนี่ยอยู่ตั้ง7ล้านกว่าชีวิตคุณแล้วก็แออัดอยู่ในพื้นที่แค่ 1,104 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะคะทำให้บ้านที่โอ้โหเล็กๆแล้วไม่หรูหราเนี่ยสามารถขายได้ในราคาหลายล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ครอบครัวหนึ่งนะคะอาจจะต้องใช้รายได้เกือบครึ่งต่อเดือนไปกับค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนฮ่องกงเนี่ย 170,000 คนไม่มีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองนะต้องแออัดอยู่ในห้องเช่าแคบๆค่ะจริงๆแต่ละเมืองเขาก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือว่าฮ่องกงค่ะนี่ก็เป็นอาเซียนเฮดไลน์ที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะตอนนี้จะมาดูรายงานพิเศษจากคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคเลยค่ะว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อแบ่งปันผลสำเร็จนะคะของการจัดตั้งกลไกสร้างเสริมสุขภาพของเราก็คือสสส.ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่งานนั้นกับรายงานพิเศษเรื่องนี้ค่ะการลดปริมาณการสูบบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งไทยในฐานะต้นแบบที่ดีของการจัดตั้งกลไกเพื่อควบคุมยาสูบอย่างสสส.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และหารือถึงข้อท้าทายต่างมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่หรือ CSK และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยงบประมาณที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบณศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสสส.ซึ่งถือเป็นการประชุมในกรอบนี้ครั้งแรกที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังและนักวิชาการจากทั่วอาเซียนกว่า60คนมาเข้าร่วมนายแพทย์สมศักดิ์สุนทรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขึ้นปราศัยในพิธีเปิดถึงความสำคัญของการลดการสูบบุหรี่เพราะถือเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงหลายชนิดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะไม่เพียงดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่หากประสบความสำเร็จในระดับประเทศจะช่วยประหยัดงบประมาณที่ต้องทุ่มไปกับนโยบายประกันสุขภาพจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะในชาติอาเซียนเองซึ่งหลายประเทศประชากรยังมีรายได้ต่ำว่าเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบเนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันพูดง่ายคือว่าทุกประเทศในอาเซียนตกลงกันนะแทนที่จะตกลงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวตกลงเรื่องสังคมด้วยเรื่องสังคมนี่ตกลงร่วมกันด้วยว่าจะร่วมกันควบคุมการบริโภคยาสูบทีนี้มาตรการก็จะมีหลายอย่างนะครับมาตรการหลักๆที่เราพูดกันบ่อยๆคือเรื่องภาษียาสูบก็จะมีความพยายามที่จะเรียนรู้กันนะครับความจริงเราก็จะพยายามบอกเขาว่าเรื่องภาษียาสูบก็มีวิธีการที่จะขยับช่วยกันดูอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็เรื่องการตั้งกองทุนสสสงานที่สามคงมีมาตรการอื่นๆเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบนะครับซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องเช่นเรื่องไอ้ซองบุหรี่คำเตือนเป็นซองบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะมาคุยกันนี่ถามในแง่ภาพใหญ่ของอาเซียนนะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกองทุนสสอย่างสสอย่างบ้านเราเท่านั้นดร.สุปรีดาอันดุญญานนท์รองผู้จัดการสสส.ระบุว่าการประชุมนี้มีความสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนด้านสุขภาพซึ่งสสส.ในฐานะต้นแบบกลไกกองทุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งลดงบประมาณด้านสุขภาพและอัตราการสูบบุหรี่กลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยมีจำนวนหนึ่งที่กำลังสนใจที่อยากจะตั้งกองทุนแบบสสส.นะครับคือเป็นกองทุนที่องค์การอนุรักษ์ใช้คำว่าเป็นกองทุนที่ยั่งยืนเพื่อการสร้างสุขภาพหรือเพื่อควบคุมยาสูบประตักนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีบางประเทศครับเพิ่งเริ่มตั้งนะครับเขาเรียนรู้จากเราเรียนรู้ร่วมกันมานานระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เริ่มตั้งกองทุนใหม่ๆเขาก็อยากเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จนะครับขณะที่ดร.คาร์เมนออเดราโลเปสเจ้าหน้าที่อาวุโสจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการหลีกเลี่ยงได้ผลกว่ารักษาดังนั้นองค์การอนามัยโลกสนับสนุนทุกประเทศให้ออกมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและการก่อตั้งองค์กรอย่างสสส.เป็นแนวทางที่มีศักยภาพทั้งนี้ความท้าทายจะอยู่ที่การเพิ่มความตระหนักรู้ว่าทำไมต้องแต่งตั้งองค์กรลักษณะนี้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือการจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนอาจมาจากการเพิ่มภาษีบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนประเทศไทยนอกจากนี้นางโลเปสหวังว่าจะมีการประชุมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศเพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จในกลไกสร้างเสริมสุขภาพอย่างประเทศไทยนั้นถ
ือเป็นสิ่งสำคัญจะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญต่อสุขภาพเพราะไม่เพียงสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแต่ยังช่วยลดภาระทางการเงินของรัฐบาลจึงเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่อาเซียนควรดำเนินการให้ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานขอบคุณคุณทศพลนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการจัดตั้งกลไกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบยั่งยืนของไทยนั่นก็คือสสส.แล้วก็มีโครงการรณรงค์อะไรหลายอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยอย่างเช่นการลดการสูบบุหรี่นะคะที่หลายๆชาติอาเซียนเนี่ยก็ดูเป็นแบบอย่างค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะในช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าเราจะไปอาเซียนเดลิเวอรี่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้อาเซียนไดเรกต์ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้เราจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียพูดคุยกับคุณนอบายซูระบาสรีจากสำนักข่าวเบอร์นาม่าค่ะสลามัตปากีบายซูระยาปากี How are you this morning Yes Morning How are you?I'm good. How are you? Good. It's Mickey and Tippy this morning. Yes, Tippy, yes. All right. So shall we start with the first news? Okay. My first news is in Malaysia and Indonesia to come up with Trans Boundary Gate. Realizing the seriousness of haze problem, Malaysia and Indonesia is coming up with a memorandum of understanding to tackle the Trans Boundary Gate.Both countries are looking at bilateral agreements to address open burning and share experiences and expertise on the issue. As for Malaysia, it has vowed to punish offenders involved in open burning by seeking to impose stiffer fines. As you know, Malaysia also welcomed Indonesia's decision to ratify the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution that was signed 12 years ago.So this new development will actually pave way for both countries to jointly combat these annual occurrences of haze in the region. This agreement was actually drawn up after the worst haze on record occurred in Indonesia in 1997. So the cause of the pollution was the slash and burn clearing of forests in Indonesia.So Indonesia is actually the last country among ASEAN members that has ratified the agreement. Right. So you know, this haze problem has always been a critical issue for both countries. This was due of large plantation areas in Indonesia, especially with Indonesia being the biggest palm oil producer in the world and Malaysia the second biggest in the world. So this should be a good news for Malaysia, right? Sorry? This should be a good news for you, I mean for Malaysia, after you have the MOU with Indonesia. Yes, indeed, because... the effect of the case...It's always worse in Malaysia part, as well as neighboring countries like Singapore. Right. So in order to tackle this is actually has been a long winding issues that need to be tackled as soon as possible. And according to experts, it was hard to reduce biomass burning, particularly during the dry season due to the low water level.In peak soil. As you know, biomass burning is among the main factor for the haze in Peninsula Malaysia and Sarawak every year. Alright. Yeah, with this haze, people for see and they can work as normal as it can. Okay. Now, shall we move to the other topic by Sura? We're running out of time.So the other topic is about real aid and fake aid. Okay, please go on. What is that? Health Ministry has denied speculation that several social websites
or the existence of fake AIDS in domestic market. So the Health Director General dismissed such reports and said the investigation. Through the investigation, they have found the allegations were not true. So he also warned the consumers, if there's any doubt on the authenticity of such aid, consumers must report to the nearest authorities. In 2011, a similar issue actually surfaced with allegation of fake aid containing chemical substances as shell made of calcium carbonate. Right. The aid yolk and white were made of sodium alginate, alum, gelatin, benzoic acid, calcium chloride, as well as water and food coloring. So if there's any news or if there's any existence of fake aid, they were asked to actually report to authorities as soon as possible. But why there's the rumors on the fake egg? Yeah, I thought that happens only in China. It happens in Malaysia too. It's just a rumors, right? Because you said that it's not true. Yeah, it's not true. After doing the investigation, they found it was true. But this actually happened in 2011. So I'm not sure how this news came about, but as usual, when it spread, it actually creates some concern among consumers. And it's hard to actually see whether it's fake eggs or real eggs unless you break it and you know that's fake eggs. Right. And it's hard to identify actually the real egg versus fake egg. So it's actually the rumors online, right? In the social network. Yes, online. All right. Okay. It was spread on social website. All right. Facebook and Twitter. Okay. Okay. Thank you very much, Basra, for the news this morning. You're welcome. Thank you. All right. Have a nice day and have a nice weekend also. You too, Titi. Okay. Bye. 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 มี2ข่าวจากมาเลเซียนะคะข่าวแรกเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเขาเลยค่ะเพราะว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียตอนนี้กำลังจะเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะหรือว่า MOU เพื่อที่จะแก้ปัญหาหมอกควันร่วมกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็ปัญหาหมอกควันในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะแถบเกาะบอร์เนียวหรือว่ากาลิมันตันเนี่ยมีมานานมากเลยค่ะปัจจุบันนะคะมีจุดที่พบควันไฟหรือว่าฮอตสปอต9จุดในมาเลเซียก็มีที่รัฐเคด้า1แห่งยะโฮ1แห่งซาบา1แห่งตรังกานู2แล้วก็ปะหัง4แห่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองก็ที่กัวลาตรังกานูที่เป็นเมืองเอกนะคะของรัฐตรังกานูเขาก็ไปเจอคุณภาพอากาศที่ไม่ดีด้วยเนื่องจากลมพัดอนุภาคหมอกควันมาจากเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สําคัญกับที่นู่นนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมันจะลุกลามมาที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์จนคนที่นั่นเนี่ยนะคะบางทีไปโรงเรียนไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ได้ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเขามีความร่วมมือมีข้อตกลงการเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันในภูมิภาคนะคะซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยไม่ให้สัตยาบันสักทีแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวดีมากท้ายสุดรัฐสภาอินโดนีเซียก็ให้สัตยาบันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มทําตามความร่วมมืออะไรต่างๆได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นต้นเหตุที่เกิดปัญหาหมอกควันขึ้นมาแล้วก็ลุกลามบางครั้งเนี่ยมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเหมือนกันค่ะก็การให้สัตยาบันนะคะจะทําให้ประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยมีส่วนช่วยในการตรวจสอบของอินโดนีเซียด้วยนะคะในเรื่องของเผาป่าค่ะในขณะที่มาเลเซียเองนะคะตั้งแต่สถิติวันที่20กันยายนที่ผ่านมาก็บอกว่ามีกรณีเผาในพื้นที่โล่งแจ้งมากถึง 4,700 กรณีค่ะจํานวนนี้เนี่ยก็เป็นการเผาพื้นที่ดินการเกษตรมากที่สุดค่ะค่ะมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสังคมออนไลน์นะคะไม่ใช่ที่ประเทศเราประเทศเดียวที่มาเลเซียก็มีปัญหาเหมือนกันจู่ๆก็มีคนมาปล่อยข่าวค่ะว่ามีไข่ปลอมขายในตลาดคนก็แตกตื่นกันใหญ่เลยนะคะทีนี้กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียก็เลยต้องออกมาประกาศเลยค่ะว่าไข่ปลอมเนี่ยไม่มีจริง มีแต่ไข่จริงไม่รู้ไปเอาไข่ปลอมกันมาจากไหนนะคะก็คืออย่าไปเชื่ออะไรตรงนั้นค่ะเพราะว่าเขาไปทําการสืบสวนสอบสวนดูแล้วนะคะว่ามันไม่มีเลยแล้วก็การขายไข่ปลอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในมาเลเซียด้วยเหตุการณ์แบบนี้ปล่อยข่าวลือเรื่องไข่ปลอมเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2011นะอันนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะคือในเขาอ้างว่าในไข่นะคะมีสารเคมีแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยทำจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะค่ะเอาละค่ะนี่ก็คืออาเซียนเดเร็กจากประเทศมาเลเซียนะคะพูดถึงมาเลเซียวันนี้จะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของที่นั่นกันบ้าง นะคะในช่วงอาเซียนทราเวลแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามใน AEC Focus ค่ะ
หากพูดถึงความทันสมัยของมาเลเซียหลายคนคงนึกถึงตึกเปโตนัสอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง452เมตรและถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปัจจุบันค่ะตึกเปโตนัสตั้งตามชื่อบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียซึ่งต้องการสร้างตึกขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นตึกเปโตนัสแห่งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศมาเลเซียในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของรายการปรากฏการณ์อาเซียนค่ะช่วงนี้เป็นช่วง AEC Focus ค่ะอาจารย์เจตก็จะพาไปนะคะ TCDC ซึ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนะคะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาสร้างสรรค์งานนะคะแล้วก็การออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสู่ AEC เพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกแบบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพิ่มมูลค่าในสิ่งต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปดู AEC Focus กันค่ะเมื่อพูดถึงการออกแบบนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่ AEC นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการของ TCDC หรือว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบครับคุณอภิสิทธิ์ไล่สัตรูไกลครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยยังไม่รู้จัก TCDC อยากจะให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า TCDC ทำอะไรบ้างครับหน้าที่หลักของ TCDC ก็คือเมื่อเราเกิด Economic Crisis นะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศเนี่ยเราจะอยู่ในฐานผลิตเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่เราจะใช้วิธีคิดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบก็มาช่วยในการพัฒนาการผลิตช่วยในการคิดในการวางรากฐานเพราะฉะนั้น TCDC เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมในแง่ของความรู้นะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ครับเมื่อพูดถึงงานสร้างสรรค์และการออกแบบเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมีส่วนสำคัญยังไงในการเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ AEC ครับครับผมว่าทุกคนก็คงทราบดีว่าพอวันที่เราถึง AEC ในปีหน้าเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือตลาดมันกว้างมากขึ้นโดยพื้นที่และจำนวนคนนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายเทไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทั้งภูมิภาคครับดังนั้นฐานเดิมถ้าเป็นอุตสาหกรรมใดถ้าเราที่เรามีความแข็งแรงเราก็ขยายไปที่เขาถ้าเราอ่อนแอกว่าเขาเขาขยายมาที่เราก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือนับจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการก็มองตลาดที่มันกว้างมากขึ้นครับแล้วสิ่งที่เราต้องพยายามขยับก็คือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีผสมกับวิธีคิดใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมันได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงว่าอะไรที่เราแข็งเนี่ยเราก็สามารถไปดูคนอื่นได้อะไรที่เราอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะมีคนเข้ามาเนี่ยท่านลองช่วยวิเคราะห์ครับว่าอะไรที่เราแข็งในเชิงการออกแบบแล้วก็อะไรที่เราจะต้องมีการปรับปรุงครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับก็คือเสือบ่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีผมว่าเป็นข้อแข็งเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันจะเป็นฐานสำคัญของการปลูกความคิดที่ต้องอธิบายความคือสินค้าในอนาคตเนี่ยบอกว่ามันต้องอธิบายความมากขึ้นมันไม่ใช่เอาของไปขายอย่างเดียวเรามีฐานตรงนี้อยู่อันที่สองก็คืออุตสาหกรรมบริการผมว่าเราค่อนข้างเก่งคือเรามีพื้นฐานในการให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรก็ตามทีเพียงแต่ว่าในวันนี้มันอาจจะไม่พอมันต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆมันอาศัยแอปพลิเคชันมันอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อไปปรับปรุงการบริการให้มันรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นอันต่อมาก็คือเรื่องบอกว่าสินค้าในกลุ่มการออกแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์เราค่อนข้างเก่งนะครับไลฟ์สไตล์บอกว่าอะไรที่มันเชื่อมกับชีวิตคนสัมพันธ์กับชีวิตคนเนี่ยบอกว่าคนไทยค่อนข้างแปรโจทย์ที่เก่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เราค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็คือในกลุ่มของสินค้าที่เป็นผมว่าสตรีทแฟชั่นนะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างเด็ดเนื่องจากว่าผมคิดว่าเราปูพื้นเรื่องนี้มานานแล้วก็ความเป็นสากลเมื่อเทียบกับในภูมิภาคนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถเชื่อมตัวเองกับสากลได้มากกว่าคนอื่นแต่ในขนาดเดียวกันก
็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข้ออ่อนด้อยเช่นในกลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบอุตสาหกรรม product design industrial design เนี่ยเราค่อนข้างพอมันเป็นแบบจริงๆเพียวๆแล้วก็คือผลิตจำนวนมากใช้ฐานความรู้ที่มันเทคโนโลยีในการผลิตที่มันต้องสลับซับซ้อนเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนอันหนึ่งที่เราเป็นข้ออ่อนแบบว่าทุกคนก็คงยอมรับก็คือระบบบริหารจัดการคือเรามีความสามารถในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของการออกแบบแต่ว่าในโลกวันนี้เนี่ยเรื่องความคิดสร้างสรรค์การออกแบบประเด็นเดียวมันไม่พอมันอาศัยต้องมีปัจจัยจากอันอื่นความรู้จากแหล่งอื่นหรือวิธีการจากอื่นที่จะทำให้ธุรกิจที่จะทำให้การบริการทำให้การออกแบบมันประสบความสำเร็จครับสุดท้ายครับ TCDC จะสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือสนับสนุนทั้ง SME ก็ดีหรือคนที่สนใจอยากจะพัฒนานะครับ product ต่างๆให้มีการออกแบบที่ดีได้ยังไงบ้างครับ TCDC ก็ตระหนักนะครับในหน้าที่แล้วก็ตระหนักว่าในภูมิภาคของอาเซียนที่มันจะขยายในปีหน้าเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยเพราะว่าเราก็เตรียมเช่นเรื่องของนโยบายการออกแบบในระดับที่เป็นระดับชาติเพื่อจะทำให้ทิศทางการออกแบบเนี่ยมันโฟกัสมากยิ่งขึ้นสองก็คือตัว SME ที่เราทำเราก็พยายามที่จะทำเน็ตเวิร์กที่มันกว้างมากขึ้นคือ TCDC อาจจะไม่ได้เป็นคนทำเทรนนิ่งอย่างคนเดียวเพราะเนื่องจากว่าการที่ TCDC ทำคนเดียวมันอาจจะไม่ทันกับข้างหน้าเราทำทีมได้30คน50คนคงไม่ทันมันก็เตรียมที่จะขยายกับทำกับเน็ตเวิร์กอื่นๆเพื่อทำให้วิธีคิดทำให้ความรู้เนี่ยมันกระจายไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับอันต่อมาก็คือเรื่องคิดว่าการแลกเปลี่ยนข่าวสารในระหว่างภูมิภาคนี้ก็เราก็มีการเตรียมมีการพูดคุยกันในระดับที่เป็นดีไซน์เซ็นเตอร์ของอาเซียนนะครับเพื่อจะรู้ว่าแต่ละที่แต่ละแหล่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขามีเขาคิดอย่างไรเราจะปรับบทบาทของเราอย่างไรขึ้นหรือแม้กระทั่งการร่วมมือที่จะทำรีเสิร์ชร่วมกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าข้อมูลของในมาเลเซียในอินโดนีเซียเราก็สามารถที่เอานำมาใช้หรือข้อมูลเราที่เราต้องทำร่วมกับเขาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับงั้นประเด็นหลักประเด็นสำคัญของ TCDC ก็คือพยายามสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจหรือมีเรื่องที่จะต้องติดต่อคนในภูมิภาคเนี่ยมีข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจเงื่อนไขของแต่ละแหล่งแต่ละที่ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิสิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องของการออกแบบกับ AEC ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทิพย์คุณมิกครับทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับเรื่องของการออกแบบที่บางคนอาจจะดูเหมือนว่าไกลจากเรื่อง AEC นั้นจริงๆแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในยุค AEC ได้ใหม่กับ AEC Focus ครั้งหน้าตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งครับที่ CDC นะคะใครว่างๆก็แวะไปแถวนั้นได้นะคะแถวเอ็มโพเรียมค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอภิสิทธิ์ค่ะแล้วก็อาจารย์เจษดาค่ะค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทิ้งท้ายไว้นะข่าวนี้ดิฉันอยากเล่ามากเลยถ้าไม่ได้เล่าเนี่ยดิฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้นะคะมีพาดหัวนะคะจากสื่อของอินโดนีเซียค่ะบอกว่า Japanese Children's Cartoon Crayon Shinchan Branded Pornography in Indonesia ตอนนี้นะคะมีการ์ตูนโอ้โหไม่ได้ยินมานานนะชินจังคุณสติกเกอร์ไลน์เนี่ยชินจังทั้งนั้นเออนั่นแหละแหมดิฉันก็โตแล้วไงตอนเด็กๆก็ดูไงตอนนี้ก็ไม่ได้ดูนะคะก็รู้สึกว่าห่างไกลตัวเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยการ์ตูนชินจังที่มีมานานกว่า2ทศวรรษนะคะแล้วก็โหเด็กญี่ปุ่นชอบเด็กๆชอบนะคะตอนนี้กำลังถูกแบนที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเพราะว่าทางคณะกรรมการการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ของอินโดนีเซียนะคะบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันลักษณะเป็นพอร์โนกราฟีคือมันเป็นแบบ
สื่อลามกสื่อลามกอนาจารเลยนะคะเพราะว่าชินจังเนี่ยมีพฤติกรรมชอบแก้ผ้าโชว์ก้นนะคะแล้วก็ชอบไปยุ่งคนอื่นพูดจาลามกมีพฤติกรรมแก่แดดเกินวัยแล้วก็ในการ์ตูนเนี่ยมักจะมีตัวละครผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าโชว์ร่องอกอีกต่างหากก็เลยทำให้ผู้ปกครองจริงๆแค่ไม่ใช่ที่อินโดนีเซียนะที่อื่นทั่วโลกก็รู้สึกว่าเอ๊ะการ์ตูนอันนี้มันจะเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กจริงๆหรือคือเขาบอกว่าชินจังเนี่ยอายุแค่5ขวบใช่ไหมคะทำไมแก่แดดแก่แดดนั่นน่ะสิแล้วก็มีประโยคนึงนะคะที่แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็มองว่าไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะดิฉันอ่านแล้วก็ตลกมากเลยอะประโยคนึงนะคะที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบเลยและชินจังชอบพูดบ่อยๆเลยคือ when are you going to die คุณจะตายเมื่อไหร่เวลาทักผู้ใหญ่อะก็ถ้าผู้ใหญ่เยอะในสังคมก็ไม่ควรจะทักก็ใช่ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอินโดนีเซียเขาก็เลยแจ้งไปที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งชื่อว่า RCTI นะคะบอกว่าที่ถ้าเกิดจะฉายชินจังอ่ะให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกไปนะคะแต่ว่าทางสถานีโทรทัศน์นะคะก็บอกว่าไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรเลยคือมันก็แค่การ์ตูนแล้วเราก็จะยังคงออนแอร์ตามปกติต่อไปแต่เดี๋ยวก็คงมีเรื่องมีราวกันนะเพราะว่าถ้ามาพลิกดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเดียวที่มีการแบนชินจังนะคะก่อนหน้านั้นในปี2008เนี่ยคศ2008อินเดียก็เคยสั่งแบนการออกอากาศชินจังไปแล้วค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาลามกในขณะที่เกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามก็มองว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอินเตอร์มากนะคะเพราะว่าโอ้โหฉายไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาต่างภาคเป็นภาษาฮินดีอย่างนี้ภาษาจีนอย่างนี้ภาษาอังกฤษอย่างนี้ภาษาไทยด้วยใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดจะดูเนี่ยก็ผู้ปกครองอาจจะต้องอยู่ด้วยนะว่าลูกอย่าทำแบบชินจังนะอันนี้ไม่เหมาะสมไม่ใช่ไปถึงแล้วไปถอดกางเกงโชว์อะไรเงี้ยคุณไปดูในสติกเกอร์ไลน์สิคะถอดกางเกงเกือบจะทุกรูปเลยนะคะเดี๋ยวปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะคุณนอบายสุราบาสรีค่ะฝากเพลงเอาไว้ค่ะชื่อว่ามะลามอีดีกีตาร์ปุญญาแปลว่า tonight is ours ค่ำคืนนี้เป็นของเราแม้คืนวันศุกร์ด้วยนะคะก็ร้องโดยศิลปินที่ชื่อว่าบังเฟสค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวฝากหน้า Facebook ไว้หน่อยค่ะก็ www.facebook.com/asianphenomenon เข้าไปทักทายกันได้ค่ะวันนี้ดิฉันทัญชนกจงหยดยิ่งดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ